ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพุ่มแดงนะครับทางช่องแคทมิวฟอโต้ครับคลิปนี้ผมพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับร้านเปิดท้ายของเฮานี่ล่ะเปิดท้ายขายส้มสายน้ำผึ้งนะครับจริงๆเฮาขายคู่กับพุทรานมสดพอดีเบิดนะครับเหลือถุงละโล2ถุงนะครับเอามาบ่หลาย50กิโลใส่ถุง10โลมาหาถุงนะครับมื้อนี้นะครับเป็นมื้อที่2ของการลงของ25ลังนะครับลงของ25ลังส้มสายน้ำผึ้งอีก50กิโลนะครับรวมแล้วก็600กิโลนะครับพี่น้องถ้าขาย33บาทพอเฮาขาย33บาทนะครับส้มกับพุทราเนี่ยเขาขายราคาเดียวกันนะครับก็จะใหญ่ได้ยอดอยู่ประมาณ19,000นะครับซึ่งเฮาหาร3แล้วมันอยู่ที่ 6,600 นะครับต่อวันอันนี้คือเอายอดขายกับกิโลมาหารมาเอ่ยมาคูณกันออกมาเป็นยอดขายนะครับกำไรก็อยู่ภายในนี่ล่ะนะครับค่อยไปหักต้นทุนที่เป็นค่าน้ำมันนะครับต้นทุนที่เป็นค่าสินค้าค่ากินของเงานี่แหละออกนะครับค่อยจะได้รู้กันว่ามันได้กำไรเท่าไหร่นะครับสเต็ปการขายก็จะประมาณนี้นะครับเวลาพี่น้องไปซื้อของนะครับเพราะว่าสินค้ามันจะราคาเท่าไหร่ก็สร้างให้พี่น้องเอาน้ำหนักทั้งหมดของมันนะครับมาคูณกับราคาที่เฮากำลังจะขายนะครับแล้วหารออกเป็นวันนะครับเฮาจะได้รู้ว่าเฮาจะขายกี่หมื่นแล้วรายยอด 6,000 นี่ผมรู้ได้เองได้ว่าจะขาย 30,000 นะครับซึ่งผมทดลองขายอยู่จุดนี้นะครับด้วยราคานี้นะครับเฮาขายกันอยู่ได้ยอดประมาณ 6,000 ถึง 7,500 นะครับอยู่ประมาณนี้ส่วนถ้าขายบ่เบิดเนี่ยมันจังใดก็ต้องเป็นกำไรอยู่แล้วไอ้เหลือเฮาก็สามารถลงของได้คือเก่านะครับกำหนดมือขายแค่3วันนะครับผมคลิปนี้ก็บ่ได้มีหยังนะครับมาแนะนำลงสินค้านะครับ25ลังนะครับเฮากะว่าจะขายได้จักมื้อนะครับซึ่งความยากของการขายของตลาดมันก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับเฮาจะไปขายไปเรื่อยๆบ่ได้นะครับเพราะว่าของเฮามันเป็นสินค้าที่เน่าเสียได้นะครับบ่แม่นเปิดร้านของชําได้พี่น้องที่จะรับของมาแล้วก็มาทยอยขายนะครับผลไม้เขาต้องกําหนดมือให้ได้นะครับกําหนดมือขึ้นมานะครับกําหนด3วันก็ต้องผลไม้ก็ต้องอยู่ได้3วันนะครับนี่นะครับนี่แหละสาเหตุที่รถเปิดท้ายนะครับที่สังเกตหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่นะครับที่เขาเจ้าเฮ็ดรถเปิดท้ายก็คือเป็นรถที่เอาสินค้าย่างเดี่ยวมาหลายๆบ่ว่าจะช่วงนี้ก็จะเป็นแค่นตะลูปบักขามหวานนี่ก็กำลังนิยมนะครับบักขามหวานเอามาเฮ็ดโลละร้อยเนาะบักขามหวานจริงๆอยู่ตลาดขายส่งเขาส่งแค่45บาทนะครับถ้าเป็นคอหน่อยอีลีนี่ก็40 35นะครับบักขามหวานพันสีทองเนาะพันสีทองที่กำลังได้รับความนิยมนะครับเนื้ออาจจะแห้งๆแน่จักหน่อยแต่ว่ามันก็เก็บได้โดนบ่ค่อยขึ้นล่านะครับหวานพร้อมรถพวกนี้นะครับเขาเจ้าจะมีแนวคิดคล้ายๆกันที่กับผมว่าไปก็คือเขาเจ้าจะกำหนดมือในการขายคร่าวๆเอาไว้ล่ะนะครับว่าสินค้าที่เอามานี่ต่อให้มันเต็มลำรถก็จริงนะครับว่าจะกำหนดขายจากมือนะครับมือแรกๆนี่ส่วนใหญ่เขาเจ้าก็จะปล่อยราคาประมาณโลละ120บาทนะครับโลละ100นั่นคือครับเอากำไรเป็นเครื่องเลยล่ะพอมันเกินกำหนดที่เขาจะขายเขาจะก็จะลดราคาลงไปอีกนะครับก็ถือว่าท่านเป็นความผิดพลาดในการขายของเขาสินค้าของผมนะครับอันนี้วนมาในเรื่องของสมนะครับในเรื่องของสมผมกำหนด30,000นะครับถ้ามันเกิน30,000ล่ะนะครับในมือที่4นี่จังใดก็ต้องลดราคาเลยล่ะเพราะว่ามันผิดพลาดในการคำนวณวันของเขาแล้วนะครับเหลือ4โลร้อยหรือ5โลร้อยแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นไปตามเป้าหรือว่าเกินความคาดหมายกำไรเฮานะครับที่คำนวณไว้ของรอบนี้นะครับ
ก็อยู่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับอยู่ประมาณ 4,000 5,000 อยู่นะครับใส่เงินลงทุนประมาณ 12,000 นะครับ 12,000 กำไรประมาณ 5,000 นี่ถือว่ากำลังโอเคนะครับเพราะว่าค่ากินค่าอยากเท่าอีกนะครับเฉลี่ยแล้วอย่าให้มันต่ำมือละพันนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องเบิ่งเปิดถ่ายนะครับผมนี่ยังถือว่าเฮ็ดหน่อยเมื่อเทียบกับเปิดถ่ายของมืออาชีพแต่ว่าผมบ่อยากให้ไปเปรียบเทียบกันความต้องการใส่เงินของแต่ละคนบ่คือกันนะครับความต้องการในการดำรงชีวิตบ่คือกันเนาะผมต้องการประมาณนี้นะครับประมาณมื้อละพันจังซี่นะครับผมก็สามารถใส่ทุนที่บ่ต้องหลายนะครับเฮากินกำไรไปเรื่อยๆเฮากินมื้อละพันมื้อละ500มื้อละ800เฮาก็อยู่ได้นะครับอุปกรณ์ก็ง่ายๆพี่น้องมื้อนี้ย่ำเช้าเนาะมาอัปเดตร้านมาพูดคุยกันนะครับการลงของนี่กำหนดจังใดนะครับมื้อใหม่อาจสิซับสนอยู่เอ๊ะจะเอาสม10ลังเอ๊ะจะเอา20ลังเอ๊ะหรือจะเอาตามทางทีมงานพรมแดงเฮาจัด25ลังนะครับมันกำหนดบ่ได้แบบนั้นนะครับให้ทดลองขายนะครับพอเฮารู้ยอดของแต่ละวันนะครับรู้จักยอดแล้วนะครับเวลาไปถึงร้านขายส่งเฮาก็ง่ายๆเลยส้ม100กิโลนี่เจ้าจะขายจักบาทขายโลละ40ขายโลละ33บาท3โล100จังซี่นะครับเฮาก็คูณเบิ่งเลยมันเป็นเงินจักบาทแล้วก็มาหารกันกำหนดขาย2มื้อนะครับ2มื้อก็หารเบิ่งคืออย่างของผมนี่เอายกตัวอย่างของผมเลยล่ะไอ้มื้อละ 6,600 นะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็บ่กดดันล่ะนะมื้อวานนี่มื้อวานเฮาได้ไป 6,900 บ่วานได้ 6,900 บ่มื้อวานเฮาก็ได้ 6,900 ก็อยู่ในเกณฑ์เพราะเฮากำหนดการขายรวมถึงกำไรรวมถึงทุนทุกอย่างของ600โลนะครับมันสิได้เงินอยู่ประมาณ 19,000 เนาะหารออกมาก็เป็น 6,000 เนาะเฮาได้ 6,900 นะครับมันก็ยังอยู่ในเป้าเฮาอยู่นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็หวังว่าจะบ่งงเนาะแล้วก็เบิ่งหลายๆคลิปเอาพี่น้องนะครับมีข้อสงสัยเข้ามาอยู่ในกลุ่มก็จะได้ประโยชน์อีกอย่างนึงเป็นกลุ่มไลน์นะครับเป็นกลุ่มไลน์นะครับผมมีกลุ่มไลน์ของพ่อค้าแม่ค้าบ่ว่าสิเป็นมือใหม่มือเก่าเฮาพยายามเอาคนที่สนใจนํามาร่วมกันไว้นะครับแลกเปลี่ยนหน้าร้านเวลาจัดร้านเสร็จเขาก็จะมีการถ่ายรูปหน้าร้านนะครับมาแบ่งปันกันนะครับผู้ใดเจอผลไม้ดีบ่ดีแบบใดนะครับเน่าหลายเสียหลายอย่างเข้าพูดคุยกันสำหรับมือใหม่ก็จะได้ประโยชน์นะครับสำหรับคนที่สนใจแต่ว่าท่านได้เริ่มนี่ก็อันนี้ยิ่งได้ประโยชน์นะครับก็มีหมู่เนาะมีหมู่พวกนะครับที่เขาเฮ็ดอาชีพเดียวกันจังใดก็ต้องดีกว่าเริ่มเองนะครับเริ่มเองคนเดียวมันลำบากอยู่แล้วนะครับพุทซ่านมสดที่เฮาเอามานะครับถามว่าจะเพิ่มบ่50โลนเบิดเร็วเฮาจะเพิ่มบ่เพิ่มนะครับเฮาบ่ได้เอามาเป็นสินค้าทำกำไรหรือว่าสินค้าหลักนะครับเอามาเป็นตัวดึงลูกค้าเพิ่มเติมนะครับเอามาเป็นตัวเสริมส่วนใหญ่จะซื้อสมนะครับ2โลแล้วก็เอาพุทรานมสดอีกโลนึงเพราะว่าเฮาร่วมกันได้นี่3โล100เฮาร่วมกันได้นะครับหลักๆก็ยังเป็นสมอยู่นะครับที่ขายดีนะครับฝากไว้ซะนี้ก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องบ่หน่อยก็หลายนะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ